คนะกับการที่แบบขนาดโลกยังเป็นแบบการบูลลี่กันอยู่อย่างเงี้ยไม่ควรเกิดขึ้นแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มันโหดร้ายอย่างเงี้ยไม่ภาพมันโหดร้ายอย่างเงี้ยสวัสดีครับพบกับ Overload คนยังล้นนะครับวันนี้เราจะมาทำการ React Animation เรื่อง Attack on Titan ตอนนี้ก็จะมาเป็นตอน EP ที่6แล้วมาถึงตอนที่6แล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาขอบคุณน้องๆทุกคนที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันในใต้คลิปทั้งตอน1ตอน2เลยอันนี้คือเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะทีมงานอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็แบบดูเลยว่าคอมเมนต์น้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องขอบคุณน้องทุกคนเลยนะที่ไม่สปอยเนื้อหาข้างหน้าเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนเลยแล้วกันน้องแฟนต้า PXX เนี่ยคือขอบคุณมากเลยนะที่มาคอมเมนต์แบบแรกๆเลยอ่ะคือแบบตั้งแต่คลิปหนึ่งละคือน้องแบบมาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอ่านของ React ตอน2เลยละกันเราชอบคอมเมนต์นี้มากตรงที่บอกว่าขอขยายความนะคะในกำแพงคือมนุษย์กลุ่มสุดท้ายของโลกค่ะเขาเลยใช้คำว่ามนุษยชาติอย่างเอเลียนอามินมิกาสะดูจากชื่อคือมาจากคนละประเทศถ้าออกไปข้างนอกก็จะมีแต่ถูกจับกินส่วนยาที่พ่อเอเลนฉีดให้มีเฉลยแน่นอนประมาณ EP 5ค่ะอยากสปอยมากแต่เอาไว้รอดูพร้อมกันดีกว่าเฮ้ยน่ารักมากคือไม่สปอยไงจริงๆเราอ่ะเราไม่ได้แบบสังเกตเรื่องชื่อเลยนะคือชื่อแต่ละคนอ่ะเอามาสังเกตมันไม่ได้มาจากประเทศเดียวกันไม่ได้แบบญี่ปุ่นเหมือนกันไม่ได้แบบฝั่งยุโรปเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์มากเป็นข้อมูลที่เราได้ประโยชน์จากความเห็นนี้มากแล้วก็มีน้องคนหนึ่งจากน้องเช็คที่ MFF ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะสนุกมากเลยครับใน AIS Pay ก็มีนะคะมีถึงภาค3เลยภาค4ภาคสุดท้ายจะมาตอนเดือนตุลานะครับทำไปเรื่อยๆนะคะโหแบบขอบคุณมากเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันจะมีใน AIS Pay ด้วยเนาะก็สามารถไปดูทางช่องนั้นได้เอาจริงนะเราก็อยากรีบทำแบบอยากรีบปล่อยจนถึงแบบก่อนที่ซีซั่น4จะมาเหมือนกันก็จะพยายามทำให้ทันนะครับน้องบักโน้ตค่ะซิ่งสายแว้นรออีพีต่อไปเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับน้องคงคุงแชนเนลรอพาร์ทต่อไปเลยครับโอ้ขอบคุณมากน่ารักมากน้องคนนี้ก็มาคอมเมนต์บ่อยอีกคนหนึ่งคือไม่ได้อยู่ในตอนไม่ได้มาคอมเมนต์ตอน2ไปคอมเมนต์ตอน1ชื่อมีค่าสาคือน้องคนนี้ไม่ได้มาเคลื่อนไหวใน YouTube แต่น้องคนนี้ไปแชร์ให้กับคลิป React ของพี่ที่เพจ Facebook Overload คนหนึ่งลงซึ่งแบบเฮ้ยขอบคุณน้องมากน้องเหมือนแบบหลุดมาจากในอนิเมะแล้วมาจากไหนไม่รู้แล้วคือแบบมาแชร์ให้อะไรอย่างเงี้ยคือขอบคุณทุกคนที่ตามมามีคอมเมนต์ตอนหนึ่งที่แบบน้องๆตามมาจากมีค่าศัพท์เหมือนกันก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับก็พี่จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ถ้ามีอะไรติชมมาคอมเมนต์ได้แบบคอมเมนต์สร้างสรรค์นะแล้วก็อย่าสปอยเนื้อหากันถ้ามีเนื้อหาอะไรก็มาแลกเปลี่ยนได้แต่อย่าเพิ่งสปอยเลยเขายังไม่ได้ดูโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการรีแอคกันเลยแล้วกันแต่ก่อนที่จะรีแอคเรามาเท่าความเดิมตอนที่แล้วกันก่อนก็คือตอนที่5ก็คือหลังจากที่ไททันตัวใหญ่บุกเข้ามาก็ต่อสู้กันแล้วก็ตอนนี้ยักษ์ไททันบุกเข้ามาในเขตทอสที่เมืองโรเซ่แล้วซึ่งแบบเรื่องไปถึงตัวจำชื่อไม่ได้แต่เป็นแบบที่เป็นเจ้าเมืองอ่ะก็เรื่องไปถึงเจ้าเมืองแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วทุกคนแล้วตอนนี้คือช่วงก่อนจบอ่ะก็มีแบบไททันมาบุกตัวที่ทำแสบมากคือไททันกบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันกระโดดแบบมางับขาเอเลนแล้วคือแบบเอเลนขาขาดอ่ะอันนี้คือเราช็อกมากเอาจริงเราดูแบบช็อกมากแล้วคืออามินก็แบบร้องไห้แล้วตามแบบคือจะไปช่วยแต่ตัวเองแบบช็อกอ่ะก็ขยับไม่ได้ทุกคนดับเพื่อนๆทั้งโทมัสทั้งผู้หญิงที่ผมดำผูกผมมาก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่โทมัสตายแล้วเราแบบเฮ้ยอาจริงเราไม่ชอบไททันมากเลยนะไม่รู้มีใครแบบไม่ชอบเหมือนกันบ้างหรือเปล่าคือแค่เห็นหน้าแล้วก็ไม่ชอบเราแบบแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวตอน6ก็จะมาดูและว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นยังไงแล้วหลังจากที่เอเลนถูกกินหรือเปล่าน่าจะถูกกินนะจะเกิดอะไรขึ้นแต่แอบคิดแล้วแหละเพราะว่าแอบดูไลฟ์แอคชั่นไปแล้วไม่รู้มีใครได้ดูหรือยังนะคือแบบไลฟ์แอคชั่นทำตอนที่เอเลนคลายร่างแล้วซึ่งแบบมันสปอยมากเลยทุกคนคือแบบก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยไปอ๋อ
มีอะไรอยากจะถามสำหรับคลิปนี้แอคตอน6ตอน7เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอทำเป็นจอเล็กๆ ก็ถ้าใครแบบชอบจอแบบไหนจอใหญ่หรือจอเล็กก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะว่าอยากให้แบบปรับอะไรเสียงไม่ชัดหรือเสียงเล็กแต่เสียงเล็กนี่คือแบบปรับไม่ได้จริงๆเสียงนี่ประมาณนี้มาเดี๋ยวเราจะมาดูตอน6กันเลยโรคที่เธอเคยเห็นปกป้องพลอส2คือเหลือใครบ้างอะโคนี่ผมไรประโยชน์ผมยังไม่ถึงตายโรคคือแบบเฮ้ยคืออามินภาพอามินจำได้หมดแล้วอะคนนี้คือผู้หญิงที่อยู่กับนางฟ้าคนนั้นกับชาชาป่ะคือแก๊งเอเลนอ่ะก็จะมีอามินอยู่ด้วยแต่น้องนั้นอ่ะค่อยตามมาทีหลังโอ้ยโอ้ยน้องคนนี้คือที่เป็นนางฟ้านี่นะชาชาไปไหนตอนนี้ชาชาไปไหนคริสต้าอ่ะได้ชื่อตัวละครเพิ่มแล้วคริสต้าคือแบบตอนนี้คืออามินไม่เหลือใครแล้วป่ะนอกจากมิคาซาเดี๋ยวนะเอเลนตอนนี้เอเลนเป็นไงบ้างอ่ะโอ๊ยๆๆไม่โอเคนะกับการที่แบบขนาดโลกยังเป็นแบบการบูลลี่กันอยู่อย่างเงี้ยไม่ควรเกิดขึ้นแล้วอ่ะเรายิ่งแบบบูลลี่ทางด้านร่างกายอะไรเงี้ยมันเกินไปแต่จริงนะน้องอามินนี่คือแบบดูน่าเอ็นดูมากอ่ะแล้วคือแบบไม่ชอบใช้กำลังคือเป็นคนที่เก่งรอบด้านจริงๆนางจะคิดว่าตัวเองแบบอ่อนแออะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะจะบอกนะว่าตอนนี้คือตอนที่แบบรับตัวละครอามินอะมันจะเป็นในมุมของอามินแล้วอะโอ้ยคู่หัวเมียนี่นะโอ้ยฟานกับฮันนาหรอโอ้ยคือแบบโอ้ยโอ้ยสงสารน้องอ่ะเดี๋ยวแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะคือไม่รู้เลยว่ามันไม่มีภาพให้เห็นว่าหลังจากโดนกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วอามินเหลือรอดอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นคือไปหมดแล้วหรอมันมีใครบ้างนะตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะจำได้ว่ามีโทมัสผู้หญิงผมดำผูกแล้วก็มีอามินเอเลนใครอ่ะโอ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ายังมาเฮ้ยมันวิ่งมาแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงนะเกลียดมากเลยอ่ะมันวิ่งมาแบบวิปริตมากเลยอ่ะมันวิ่งมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ชอบอ่ะสักทีนึงเถอะใครอ่ะมิคาซาป่ะแต่คือมันวิ่งมามันน่าเกลียดมากเลยมันวิ่งมาแบบอย่างเงี้ยทุกคนไม่ชอบอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยนะเอ้ยมิคาซาโอ้ยไม่โอเคโอ้ยมันล่าช้าเพราะขนของไอ้เนี่ยคือของมันเยอะนักหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ชอบเลยต้องโดนมิคาซาสักนิดนึงเถอะหุ้ยนึกถึงมิคาซาแล้วนึกถึงน้องที่เป็นมิคาซาจริงๆอะที่จริงอยากรู้จังว่าถ้าเราลงรีแอคตอนหน้าจะมีตัวละครไหนมาคอมเมนต์อะไรอีกหรือเปล่าสมเนี่ยพูดได้ด้วยเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าข้าหุ้ยนางไม่โหดขนาดนั้นหรอกนางดีนางขอร้องเถอะแล้วดูดิคนคือต้องมารอเกวียนนี้เพื่อแล้วอพยพคนล่าช้าเพราะคนกลุ่มเดียวอ่ะคือแบบเห็นแก่ตัวมากอ่ะเด็กนี้ต้องแบบอนาคตต้องอยากเป็นแบบมีข้อสารแน่เลยอ่ะเนี่ยนะไอ้ยักษ์เนี่ยเนี่ยโอ้ร่างมันเหมือนเน่าแบบเหมือนไหม้อะไรสักอย่างเลยแค่ครั้งเดียวใบมีดก็แข็งทื่อเลยค่ะใบมีดก็ทื่อเลยค่ะเหล็กก้าที่หลอมคือใบมีดอะมันเป็นเหล็กที่หลอมมาอย่างดีเพื่อฟันร่างไททันอะหุ้ย
คุณหมอเยเกอร์นี่คือพ่อของเอเลนมาใครอ่ะใช่คุณหมอป่ะอ๋อตกใจนะว่าอะไรก็คือคุณหมอเยเกอร์เป็นเพื่อนของพ่อมิคาสะก็เลยอะไรคืออะไรอ่ะโอ้ยตาแข็งทื่อเลยเอ้ยอย่าบอกนะว่ากลับไปที่เอเลนทำไมอ่ะคือใครเนี่ยมาทำลายพ่อแม่ของมิคาสะสมัยก่อนมีมนุษย์อยู่หลายเผ่าพันธุ์ยันนี่เป็นลูกหลานคนสุดท้ายของตระกูลจากสถานที่ที่ชื่อว่าซีตะวันออกคือลักลอบค้าประเวณีป่ะอะไรอ่ะโหแล้วตอนนี้คือมีข้าศัตรูแบบเฮ้ยเนี่ยทำไปทำไมอ่ะโอ้ยไม่ได้ภาพมันโหดร้ายอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นอนิเมะที่โหดร้ายจังเลยอ่ะจริงคือไม่ได้ดูอนิเมะมานานมากแล้วแบบจำได้ว่าเคยดูเรื่องนึงก็เลือดกระฉูดแต่ไม่ได้ดูนานไงแล้วก็ไม่ชินกับภาพที่แบบเลือดกระฉูดขนาดนี้อ๋คือแย่มากเท่ากับว่าตอนนี้คือเล่าเรื่องของมิคาสะแล้วก็เล่าในมุมของอามินโอ้ยโอ้ยเอเลนอุ้ยเอเลนก็โหดอยู่เหมือนกันนะอุ้ยไม่โหดดีว่ะอุ้ยน่ากลัวอุ้ยแล้วถือขวานไปอย่างนั้นโอ้ยแรงมากโอ้ยเอเลนเบาๆหน่อยโอ้ยมันตอนนี้เอเลนคือหลุดแล้วนะสติหลุดแล้วนะเอเลนนี่เป็นคนแบบเลือดร้อนอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละคือมีข้าสามไม่เหลือใครแล้วนะเอาจริงตอนเนี้ยมันมี3คนใช่เฮ้ยโอ้ยผู้ใหญ่ไม่ควรทำร้ายเด็กแบบนี้นะหน้าเรายุ่งมากเลยใช่ไหมตอนนั้นเองนึกออกแล้วภาพที่เราเห็นเมื่อก่อนไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หนโอ้ยโลกนี้มันโหดร้ายจริงโอ้เราชอบแบบสีแดงสีเขียวโอ้ยสมองสั่นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตกใจนึกว่ามีข้าศัตรูจะกลายแล้วเฮ้ยมีข้าศัตรูเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้คือสายฟ้ามันคืออะไรอ่ะมันคือพลังเกินความเป็นมนุษย์ป่ะเฮ้ยมิคาสะก็น่าสงสัยนะ
แต่คนที่น่าสงสัยสุดคือคุณหมอไม่รู้นะเรารู้สึกแบบสงสัยคุณหมอมากเลยก็ต้องมีเรื่องที่ยังไม่บอกลูกแหละก็ไม่มีที่ไปแล้วนะเอาจริงอ๋อเข้าใจแล้วก็คือตัวมิคาสาเสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กแล้วก็มาอยู่บ้านของเอเลียนแล้วก็แบบรับอุปถัมภ์เลยผ้าที่เอเลียนให้อุ้ยที่เมื่อกี้ที่เอาขึ้นมาปิดปากอะใช่ไหมผ้าเดียวกันป่ะอุ้ยคุณอยู่ด้วยกันแล้วอุ้ยถ้ามีข่าวสารรู้ว่าเสียเอเลนไปก็คือโอ้ยเอ้ยอ๋อคือตอนตัดแล้วร่างของตัวไททันมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้แบบมันจะเหมือนไม่เกรียมแล้วก็ตายเป็นกองกระดูกอ่ะโอ้ยตอนนี้เอเลนเป็นไงอ่ะเรายังไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้ที่นายยังอยู่ฉันทำได้ทุกอย่างจบก็จบไปแล้วกับตอนที่6ก็จะเล่ายังไม่ได้เล่านะว่าตอนเนี้ยเอเลนหรือคนทุกคนอ่ะเป็นไงบ้างเล่าแค่ว่าอามินรอดชีวิตจากในกลุ่มที่โดนไททันบุกโจมตีได้รู้ว่าในมุมมองของอามินเนี่ยคือแบบดาวกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้มแข็งแบบอ่อนแอตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เห็นถึงแบ็คกราวด์ของตัวละครมิคาซาว่ามิคาซาเป็นยังไงมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นกับตัวมิคาซาสูญเสียครอบครัวไปได้ยังไงแล้วก็ให้เห็นจุดนึงที่เราสงสัยว่ามิคาซามีพลังอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มิคาซากำลังจะเอามีดไปแทงเนี่ยมันมีสายฟ้าอยู่ตรงบริเวณรอบตัวแล้วก็แบบมันดูเหมือนเด็กมีพลังพิเศษแล้วพลังกำลังมหาศาลเพราะพื้นที่หยับลงไปมันแตกอ่ะพื้นบ้านมันแตกพื้นกระท่อมมันแตกแล้วก็พุ่งไปแล้วก็แทงทะลุเลยซึ่งมันน่าจะเกินกำลังของตัวเด็กอายุน้อยโดยเฉพาะเด็กที่แบบเนี่ยตัวเล็กๆแค่เนี่ยไม่น่าจะแทงไปถึงขนาดนั้นได้เราก็เลยสงสัยว่าต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณหมอเยเกอร์ที่ทำอะไรกับครอบครัวนี้หรือเปล่าหรือทดลองอะไรสักอย่างหรือฉีดอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาตามดูกันต่อสำหรับคนอื่นเนี่ยคือเพิ่งรู้ว่าตัวผู้หญิงที่ดูเป็นนางฟ้าชื่อคริสต้าแล้วก็ตัวซาชานี่คือหายไปเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายได้ดียังไงเดี๋ยวน้องก็จำไม่ได้ว่าในแก๊งนั้นมันมีซาชาด้วยหรือเปล่าถ้าซาชาตอนนี้คือแบบเสียใจมากเลยนะเพราะเราเป็นเมนซาชาแล้วก็มีตัวฟานกับฮานะซึ่งเป็นสองผัวเมียหรือคู่รักกันเนี่ยแหละในหน่วยรบหน่วยฝึกหัดทหารเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าฮานะน่าจะเสียฟานไปเนี่ยแหละแต่คือยังไม่ได้บทแบบรู้ละเอียดเลยนะว่าใครตายใครรอดบ้างอะก็ติดตามต่อในตอนที่7สวัสดีครับพบกับโอเวอร์โหลดคนหนึ่งล้นนะครับกับการมา React Attack on Titan ซีซั่น1ตอนที่7แล้วก็ถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาจริงๆอัดต่อกันเลยนะเพราะว่าอยากดูต่อคือมันแบบนั่นแหละมันค้างคานิดนึงก็เลยขอดูต่อเลยละกันจากตอนที่แล้วเนาะก็จะเล่าถึงอามินแล้วก็ตัวแบ็คกราวด์ของตัวละครมิคาซาว่าเป็นมายังไงทีเนี้ยเดี๋ยวมิคาซาจะออกตามหาแล้วก็จะได้รู้ความจริงที่ว่าเอเรนถูกงับกินไปจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยละกันอ๋อคือตอนนี้เรารู้ชื่อว่าไททันมาถึงมาก็คือตัวหัวโล้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อไททันเกราะก็คือผมเหมือนมนุษย์แล้วก็มีเกราะอะไรอย่างเงี้ยไอไททันวิปริตพวกเนี้ยที่แบบตัวที่แล้วมาแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบไม่โอเคอะค่ะไม่ชอบมากใบมีดเล็กๆปกป้องทอดพาส3เฮ้ยมีเสียงอีกแล้วอะเสียงอะไรอ่ะคืออะไรคือหัวหน้ามันจะออกไปหรอทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
มันข้าวสาเท่มากอ๋อตรงนี้ไงเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยคือทุกคนจะกำลังรู้สึกดาวกำลังรู้สึกแบบไม่มีทางสู้อะไรแล้วก็เลยจบชีวิตตัวเองแบบอย่างนั้นไปซึ่งมันไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นนะทุกคนคือแบบตอนนี้คือเหลือโคลนี่แล้วก็แจนดูแบบแจนดูไม่เป็นแจนเลยเอาจริงตอนเนี้ยอ๋อคือรุ่นพี่ก็โดนกำจัดไปแล้วแล้วก็เหลือทหารฝึกหัดด้วยเนี่ยทุกคนคิดว่าทำอะไรไททันไม่ได้ไงตอนนี้เพราะมันเนี่ยดูดิบุกเข้ามาแล้วเนี่ยในห้องแก๊สก็น่าจะมีไททันอยู่ในนั้นด้วยเฮ้ยซาชาเฮ้ยน้องยังอยู่ซาชายังอยู่พลังบวกของซาชานี่โอเคอยู่นะแต่แบบคือทุกคนแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะอามินโอ้ยอามินลูกโอ้ยไรเนอร์ยังอยู่แล้วก็ตัวแอนนี่ยังอยู่ยังโง่ยังเสียดายผู้หญิงที่ผูกผมแล้วก็โทมัสอยู่เลยคือเหลือแค่อามินโอ้ยตายแล้วเราเข้าใจนะอามินคือแบบคือด้วยความที่เห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วมันมองหน้ากันไม่ติดนะถ้าจะบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าอามินตายแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ ไม่ใช่อามินตายแล้วขอโทษเอเดนตายแล้วโอ้ยมิคาสาจะรู้สึกไงว่าคือมิคาสายังบอกอยู่ว่าห้ามตายอ่ะโทมัสนิกเทียสมิเลียสมินาเอเดนโอ้ยก็แบบทั้ง5คนคือเสียไปแล้วอ่ะหน่วย 3-4 คือหน่วยเอเดนคืออยู่หน่วย 3-4 เนาะเออใช่มาช่วยโอ้ยเฮ้ยเพิ่งรู้เดี๋ยวนะเพิ่งนึกออกคือมาช่วยอามินตอนที่อามินกำลังจะถูกโดนอ่ะมองหน้าไม่ติดจริงๆนะแบบโอ้ยตายโอ้ยมีข้าศัตรูเก่งนะมีข้าศัตรูเก่งนะยังไม่รู้ว่าข้างในนางจะพังแค่ไหนแต่ไม่รู้ว่าดูแสดงออกดีแบบยังโอ้ยมันดีชอบความแบบสู้ไม่ถอยของนางอ่ะไม่แต่ดูสายตาของมีข้าศัตรูเป็นอย่างเงี้ยแบบไม่รู้ว่าสายตาดูแบบลอยๆอ่ะไม่รู้ว่าข้างในจะรู้สึกยังไงแล้วอ่ะหรือสายตานางเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้ยเจ็บเออก็จริงนะคืออยู่เฉยๆก็ตายสู้ก็ดีกว่าแบบยังมีโอกาสรอดอยู่อ้าวไปโทษเอเลนเฉยเอาแล้วไปโอ้ยแต่เอาจริงเอเลนน่าจะไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะว่าแบบเป็นตัวเอกด้วยไงเขาคงไม่ฆ่าตัวเอกตายตอนนี้หรอกเออวิชอบภาพนิ่งๆแบบสั่นๆของแอนิเมะแล้วแบบมีเส้นแบบอุ๊ยโอ้โหแล้วมีเวลาคือถ้าแก๊สหมดก็ห่อไม่ได้แบบเคลื่อนใช้เครื่องมือเคลื่อนย้ายสามมิติไม่ได้ใช้แก๊สมากไปก็แบบหมดเร็วอีกคือแบบต้องมีการคำนวณในการเคลื่อนไหวล่วงหน้านะต้องวางแผนดีๆว่าจะเคลื่อนไหวมากน้อยผ่อนหนักผ่อนเบายังไงอะไรเงี้ยโอ้แต่สวยมากโอ้ยอามินพูดถูกคือปกปิดความเจ็บปวดตัวเองได้ไงวะเก่งว่ะ
เอาละโอ้ยแจนสู้หน่อยโอ้ยมีคาซาโหเฮ้ยตาลอยแล้วมีดอ๋อมีดหักเพื่อโอ้ยเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกของความแบบชินชากับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันไม่เฮ้ยอีกแล้วนะอีกแล้วนะโอ้ยโอ้ยแล้วเสียงยังอยู่ด้วยนะอันนี้คืออะไรอ๋อเรื่องแก๊สกับตัวโอ้ยอันนี้ยังพอรับได้อันนี้ยังพอรับได้มันไม่ใช่หน้าตาที่แบบน่าเกลียดขนาดนั้นเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่รอดไม่รอดแจนไม่เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเมื่อกี้จะหักแขนเฮ้ยเฮ้ยอันไอตัวหนึ่งที่อยู่กับมิคาสะเฮ้ยคืออะไรอ่ะคือจะฆ่าตัวตายหรอแม่ดิเฮ้ยสู้หน่อยโอ้ยิ้มแหมหน้าดูเป็นมิตรมากแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนางเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมที่คิดจะยอมแพ้เราข้างในมันยังแบบตื่นตัวอยู่ไม่อะไรอ่ะทับทีมหมอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเลนเนี่ยมันคืออะไรข้างในตัวของมิคาสาเพราะว่าสปอยคือเราไปดูไลฟ์แอคชั่นไงเราก็เลยพอจะรู้แหละว่าไอเนี้ยคือเอเลนคือถ้าเราแบบไม่ได้ดูไลฟ์แอคชั่นมาก่อนเราจะแบบยังคิดว่าไอเนี้ยไม่ใช่เอเลนโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่คือการกระทำที่เอเลนทำตอนนั้นน่ะแล้วมันเป็นยักษ์ไททันได้ไงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยอามินมาแล้วเอ้ยไม่ได้เอเลนจะกลับมาร่างเดิมไหมอ่ะโอ้ยโคนี่ว้ายโอ้โหเหยียบจนแบบเหยียบจนโอ้เฮ้ยโอ้แล้วมันจะมีพลังแบบรับตัวอุ้ยหัวโอ้โหเก่งมากอยากรู้อุ้ยแล้วกลับขึ้นมาได้เอาอุ้ยสักหน่อยอยากรู้ว่าถ้าเอเลนในร่างไททันน่ะไปต่อสู้กับไททันมหึมากับไททันก่อจะเป็นยังไงอยากรู้มากเลยอ่ะถ้ามันรู้จักงานศิลปะต่อสู้ต่อตัวเอเลนขอแก๊สหมดแล้วอ่ะโอ้ยอามินโอ้ย
มีเนี่ยมันได้เรียนรู้ไงว่ามันไม่ควรทิ้งความรับผิดชอบที่มีต่อแบบพวกพ้องอะไรเงี้ยถ้าจะนำทัพมาต่อสู้เนี่ยคนที่จะแบบสำรวจความพร้อมของคนข้างหลังอ่ะไม่ใช่แบบมาแล้วรับผิดชอบคนเดียวหรือคิดว่าเป็นปัญหาของตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะรวยมากโอ้สำหรับตอน7ก็เป็นตอนที่สั้นๆเนาะก็คือเป็นตอนที่ตัวมิคาสะออกไปหาหน่วยที่34หน่วยของเอเรนแล้วก็ไปพบว่าอามินคือผู้ที่เหลือรอดคนเดียวในกรุ๊ปแล้วก็มีคนอื่นๆที่ตามมาก็คือแก๊งของโคลนี่แล้วก็แจนอะไรอย่างเงี้ยก็พากันไปหาทีมหาเอเรนไปเจอยักษ์ซึ่งแบบตอนจังหวะที่ตัวมิคาสะไปอ่ะไม่ได้แบบสังเกตรอบข้างเลยว่าพร้อมหรือไม่พร้อมหรือแบบนึกอยากจะไปก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มิคาสะแก๊สหมดใช้พลังเกินตัวก็ล้มลงไปแล้วก็ไปเจอกับไททันตัวหนึ่งที่จะมาจัดการตัวมิคาสะแต่ก็เจอยักษ์อีกคนนึงอ่ะมานั่นก็คือเราอ่ะคิดว่าเป็นเอเลนเพราะว่าเราก็ไปดูไลฟ์แอคชั่นมาแล้วเนี่ยแหละแต่เหมือนนางจะยังไม่รู้เปล่าว่าเป็นเอเลนนะคือตัวยักษ์ไททันเนี่ยพิเศษอย่างนึงที่มันไม่เหมือนยักษ์ไททันตัวอื่นๆตรงที่ว่ามันมีความเป็นมนุษย์มันแสดงความโกรธตัวอื่นจะแค่กินแล้วก็แบบไม่ได้แบบรีแอคอะไรต่างๆแต่เนี่ยแบบมันมีความแบบมีความโมโหมีความแบบเป็นมนุษย์มากขึ้นก็จบไปแล้วกับรีแอคสำหรับ Attack on Titan ตอนที่7นี้ใครมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากพูดคุยอะไรมาแลกเปลี่ยนกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวโอ้โหคุณยังมันก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากติดตามคลิปรีแอคไททันตอนต่อไปได้นะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องจอก็บอกกันได้นะครับสำหรับตอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย